อาหารบนโลกแห่งนี้นะครับมีมากมายสารพัดเลยก็ว่าได้นะครับและเรานั้นก็จะกินเมื่อไรก็ได้เช่นกันโดยเฉพาะก่อนนอนครับซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาถึงเกี่ยวกับอาหารก่อนนอนที่คุณนั้นควรจะกินคือถ้าคุณไม่กินนะฮะเท่ากับคุณพลาดมากเลยสวัสดีครับทุกคนครับผมพีเจหมอชานอลนะฮะเชื่อว่าหลายคนตอนนี้นะครับเปิดคลิปของพีเจหมอดูอยู่ซึ่งเป็นเรื่องราวของอาหารครับวันนี้และเป็นเรื่องราวของ10อาหารที่ควรจะรับประทานก่อนนอนนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยอันดับที่10นะฮะป๊อปเปี๊ยะสดจะได้ว่าเป็นอาหารอีกอันนึงนะฮะที่แป้งกรอบถ้ากินตอนร้อนๆ นะฮะแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มรสเด็ดเนี่ยรับรองว่าพริกกับน้ำจิ้มนั้นจะเข้ากันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าจะหอมของการคั่วพริกนะครับบวกกับวุ้นเส้นภายในป๊อปเปี๊ยะนะฮะจะนุ่มละมุนลิ้นเหนียวๆยืดๆพอดีเลยครับรสชาติของแป้งนะที่ถูกทอดจนเค็มๆหอมน้ำมันนะครับบวกกับหมูนะครับที่ใส่เข้ามาในป๊อปเปี๊ยะรสชาติแบบกลมกล่อมนุ่มๆ นุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกจากนี้นะฮะตัวไส้อาจจะมีแบบเป็นเห็ดเป็นกุ้งเป็นเนื้อไก่หรือว่าปลาหมึกนะครับทอดร้อนๆกินแบบนิ่มๆกึดๆโอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับอันดับที่9นะครับผัดถั่วงอกกับเต้าหู้กรอบจัดว่าเป็นเมนูยอดฮิตอีกอันนึงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะถั่วงอกเนี่ยเวลากินเล่นก็จะเหม็นเขียวนะฮะถ้าเรานำถั่วงอกไปผัดนะฮะจะหอมแบบน้ำมันหอยหอมแบบเครื่องปรุงและต้องผัดแบบไฟร้อนๆนะครับจะได้หอมแบบกลิ่นควันและถ้าต้องการให้มันอร่อยมากกว่านี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากแค่เรานั้นนำเต้าหู้ทอดที่มันกรอบนะครับมาใส่ในผัดถั่วงอกของเรานะฮะก็สามารถเพิ่มอรรถรสในการรับประทานได้เป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้นะครับรสชาติผัดถั่วงอกที่กลมกล่อมกับเต้าหู้กับกรอบกินคู่กันนี่ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรจะดีเลยนะครับอันดับที่8นะฮะปลานึ่งมะนาวและปลาเผาตัวเล็กๆสำหรับคนชอบกินปลานะฮะคงหนีพ้นอาหารเมนูนี้นะครับถ้ากินปลาคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บๆนะฮะกินแล้วแบบซีซาจิจาร์อะไรแบบนี้นะฮะและจะเด็ดมากเลยนะครับถ้าเรานำปลามาจากแม่น้ำและเป็นปลาสดๆนะครับจะหอมเนื้อปลาที่จะเป็นปุยนุ่มเนื้อแน่นเนื้อปลานี่นุ่มหวานนะครับราวกับว่ากินปลาสดๆจากแม่น้ำเลยกินคู่กับกระเทียมเจียวหรือไม่ก็เป็นผักชีนะครับโอ้โหอย่าให้บอกเลยครับสุดยอดส่วนปลาเผานะฮะก็ต้องย่างเกลือเผาแบบพอดีนะฮะเกลือเอาให้แห้งแบบหมาดๆเราจะได้เนื้อปลาที่แบบกรอบนอกนุ่มในนะฮะเนื้อปลานั้นไม่ถึงกับแห้งมากจนเกินไปรสชาติจะพอดีกับลิ้นเราครับถ้าผัดได้ถึงความหวานจากเนื้อปลาปลาเผานะฮะถ้าจะทานให้อร่อยนั้นจะต้องทานคู่กับหอมเจียวนะครับรับรองได้ว่าสุดยอดอันดับที่7นะฮะน้ำพริกผักสดและไข่ต้มสัก1ฟองนะครับหลายคนนะฮะอาจจะรู้สึกยี้ย้ากับผักต้มนะครับเพราะรู้สึกว่าผักนั้นกินเปล่าๆมันก็จะไม่อร่อยแต่ถ้าหากเรานั้นนะฮะนำผักต้มมากินกับน้ำพริกนะฮะรับรองได้ว่ามันจะอร่อยมากเลยนะฮะอาจจะเป็นน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาร้าหรือว่าจะเป็นน้ำพริกปลาย่างก็ได้นะฮะรับรองได้ว่าโอ้โหอร่อยมากเลยครับผักต้มนะฮะปกติมันก็จะหวานๆอยู่แล้วถ้าเรานำมากินคู่กับน้ำพริกนะฮะจะเข้ากันเป็นอย่างดีรสชาติจะกลมกล่อมนะฮะผักจะนุ่มๆผักบางอย่างก็จะต้องกรอบนะครับกินทีนึงรู้สึกว่ามันสดมากเลยกินแล้วรู้สึกสดชื่นอะไรแบบนี้นะฮะและมันจะครบองค์ประกอบมากถ้าเรารับประทานคู่กับไข่ต้มไข่ต้มก็มีหลากหลายประเภทนะฮะบางคนอาจจะกินเป็นไข่แยงมะตูมนะฮะหรือไม่ก็เป็นไข่ต้มที่สุกเลยก็มีนะฮะก็จะอร่อยยิ่งขึ้นเลยยิ่งถ้าเรารับประทานกับข้าวเหนียวครับรับรองว่าอร่อยเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะข้าวก็จะหวานนุ่มหอมอร่อยถึงใจเลยครับอันดับที่6นะฮะไข่ตุ๋นเชื่อเป็นเมนูที่หลายคนนั้นไม่ค่อยรับประทานนะครับเนื่องจากว่าใช้เวลาทำนานพอสมควรแต่รู้ไหมครับว่าไข่ตุ๋นนั้นถ้าหากเราใช้ไข่จากธรรมชาตินะครับรับรองได้ว่ามันจะหอมหวานและมันจะนุ่มละมุนลิ้นเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นะครับถ้าหากเรานำเนื้อหมูหรือว่าเนื้อสัตว์มาใส่แล้วก็ใส่แครอทใส่ผักลงไปรับรองได้ว่าไข่ตุ๋นของท่านนะฮะจะมีรสชาติที่อร่อยเพิ่มมากขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับมีองค์ประกอบของสารอาหารเป็นอย่างดีดีเลยอันดับที่5นะฮะยำวุ้นเส้นจะได้ว่าเป็นอาหารยอดนิยมของสาวๆเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะเป็นอาหารรสจัดนะฮะมีทั้งเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆหวานๆนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบหวานเลยก็มีจะได้ว่าเป็นอาหารที่ควรจะรับประทานก่อนนอนนะฮะเพื่อเพิ่มความกระปี้กระเป๋านะครับเพราะส่วนมากนะฮะวุ้นเส้นจะมีรสชาติที่แบบเหนียวนุ่มนะครับเวลาทำยำและน้ำยำฉ่ำๆเนี่ยมันจะรู้สึกแบบแซ่บมากแซ่บเวอร์ด้วยวุ้นเส้นที่ทำมาจากแป้งนะฮะทุกครั้งที่เรานำเข้าปากจะรู้สึกว่ามันหวานๆพอดีคำนะครับต้องกินคู่กับแครอทหรือว่าก็เป็นผักก็ได้
มันก็เป็นพวกเนื้อสัตว์อะไรแบบนี้นะครับจะเข้ากันเป็นอย่างดีเลยน้ำปลานิดบีบมะนาวหน่อยนะครับคนให้เข้ากันรับรองว่าแซ่บจิ๊ดจัดถึงใจอันดับที่4นะฮะโจ๊กหมูข้าวต้มหมูท่านผู้ชมเคยกินอาหารประเภทนี้ไหมฮะนำข้าวมาต้มให้มันสุกแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะฮะจนข้าวนั้นค่อยๆนิ่มลงนิ่มลงนิ่มลงกลายเป็นโจ๊กนะฮะแล้วเราไปซื้อเข้ามากินนะครับข้าวก็จะแตกเป็นเม็ดๆนะฮะไม่เละจนเกินไปไม่แข็งจนเกินไปนะฮะบางครั้งนะฮะเราแทบไม่ต้องปรุงโจ๊กเลยก็ว่าได้เพราะส่วนมากคนทำนะจะเคี่ยวจนเม็ดข้าวนั้นแตกทำให้ข้าวนุ่มและมีความหวานบนตัวมันเองนะครับนอกจากนี้นะฮะถ้าเรากินคู่กับกระเทียมเจียวหรือว่าเนื้อหมูนะฮะที่หมักแบบอย่างนุ่มกินคู่กับผักชีหรือไม่ก็เป็นพริกไทยดำหยอดนิดหน่อยนะฮะจะเข้ากันเป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้สำหรับบางคนไม่ชอบกินโจ๊กนะครับชอบกินข้าวต้มก็ได้ถึงข้าวต้มนะครับที่นำข้าวมาต้มกับน้ำซุปที่ต้มด้วยกระดูกหมูนะครับที่ผ่านการเคี่ยวมาอย่างพิถีพิถันนะครับจนเนื้อหมูนั้นเข้ากับน้ำซุปได้เป็นอย่างดีน้ำซุปมีรสชาติหวานจากกระดูกหมูและเครื่องเทศที่มีการพิถีพิถันในการทำน้ำซุปมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วนำมาต้มกับข้าวที่หุงที่ข้าวนั้นก็มีแต่เม็ดสวยๆนะครับเม็ดพอดีคำไม่แข็งจนเกินไปและไม่เละจนเกินไปนะฮะทำให้เวลาเรากินฮะเราอาจจะรู้สึกได้ว่าข้าวนั้นก็นุ่มไม่แข็งจนเกินไปไม่เละจนเกินไปน้ำซุปก็หวานมาจากกระดูกหมูที่เคี่ยวมาเป็นอย่างดิบอย่างดีอาจจะกินกับผักชีกระเทียมเจียวพริกป่นอะไรว่าไปแต่รับรองได้ว่าอร่อยถึงใจแน่นอนนะครับอันดับที่3นะครับแกงจืดผักกาดขาวเต้าหู้ไข่ใส่หมูสับสำหรับบางคนนะฮะชอบสดอะไรร้อนๆก่อนจะนอนนะครับก็สามารถนำสูตรนี้ไปรับทานได้เลยแล้วกันนะฮะโดยแกงจืดที่ว่านี้ก็จะมีการนำเนื้อหมูใส่ลงไปก่อนแล้วก็ใส่น้ำนะครับแล้วก็ต้มแล้วก็ตุ๋นจนเนื้อหมูนั้นนุ่มพอดิบพอดีนะครับหลังจากนั้นก็ทำการใส่ผงหมักลงไปใส่ผักลงไปแล้วเคี่ยวอีกสักพักนึงนะครับให้น้ำซุปทุกอย่างมันเข้าลงตัวจากนั้นก็ใส่วัตถุดิบเพิ่มเข้าไปนะฮะแล้วก็ปรุงรสออกมานำเต้าหู้ที่เตรียมไว้แล้วนะครับฝานเป็นฝานแล้วก็วางไว้บนถ้วยจากนั้นก็เทต้มจืดของท่านลงไปทิ้งไว้สัก5นาทีท่านจะได้รสชาติของต้มจืดที่อร่อยครับที่เต้าหู้นั้นนะฮะนุ่มพอดิบพอดีไม่แข็งจนเกินไปที่สำคัญนะครับคุณจะได้ความหวานจากเต้าหู้สดๆทำให้ต้มจืดที่คุณได้มานั้นรสชาติกลมกล่อมต่อลิ้นคุณเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นะฮะรสชาติหอมๆหวานๆจากเนื้อหมูที่คุณเคี่ยวตั้งแต่แรกและความหวานกลมกล่อมจากเต้าหู้สดๆหรือว่าเต้าหู้ไข่ของคุณนั่นเองใครนอนไม่หลับลองหาอะไรสดดูนะครับเผื่อชุ่มคอแล้วคุณนั้นก็จะง่วงในที่สุดนั่นเองครับอันดับที่2นะฮะแกงส้มกับเนื้อปลาแกงส้มนะถือว่าเป็นอาหารอีกอันหนึ่งที่มีแต่ผักซึ่งช่วยในระบบขับถ่ายและมีเนื้อสัตว์เพื่อบำรุงร่างกายและเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายของเรานะครับแกงส้มส่วนมากนะจะเน้นไปที่ผักและเนื้อปลาเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยแกงส้มส่วนมากนะจะหอมจากเนื้อปลาข้นๆที่เราได้มาทำให้มันเป็นสุยๆนะครับแล้วก็เคี่ยวจนเนื้อปลานั้นได้ที่จากนั้นก็ใส่ผักลงไปแล้วต้มให้มันเปื่อยๆนะฮะแล้วเรานะจะได้แกงส้มรสชาติสุดพิเศษครับหอมเนื้อปลาสดๆจากแม่น้ำและใส่ผักกรอบๆที่เรานำมาปรุงนะครับถ้าหากนำมากินคู่กับข้าวสวยร้อนๆรับรองได้ว่าโอ้โหถึงพริกถึงขิงอย่างแน่นอนครับอันดับที่1 นะฮะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสหรือไม่ก็เป็นพวกเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวหมูทั้งหลายนะครับก๋วยเตี๋ยวหรือว่าพวกเกี๊ยวนะฮะใครๆก็ทำได้แต่ที่ทำไม่ได้คือน้ำซุปที่รสชาติหอมหวานจากเครื่องเทศนะครับโดยบางร้านนะฮะมีการผ่านกระบวนการแบบพิถีพิถันนะครับตั้งแต่การใส่กระดูกหมูแล้วเคี่ยวจนกระดูกหมูเปื่อยนะฮะทำให้เรานั้นได้รสชาติหอมหวานจากกระดูกหมูและรวมไปถึงการใส่เครื่องปรุงแต่งทั้งหลายลงไปในน้ำซุปนะฮะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมความหวานความเค็มให้พอดิบพอดีนอกจากนี้นะฮะเมื่อได้ที่แล้วหากนำไปกินคู่กับเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เราลวกร้อนๆนะฮะทำให้เรานั้นได้ก๋วยเตี๋ยวอันโอชาออกมาแค่นั้นยังไม่พอนะฮะเราก็ต้องกินคู่กับกระเทียมเจียวหมูสับลูกชิ้นหมูหรือหมูหมักไม่ก็เป็นหมูแดงนะครับกินแอมกับถั่วงอกผักกวางตุ้งหรือว่าผักคะน้าก็ได้นะฮะเพื่อเพิ่มความกรอบจากผักใบเขียวของเรานั่นเองทั้งวันนี้นะฮะคือ10เมนูที่คนรับประทานก่อนจะนอนนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพีเจหมอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพีเจหมอก Channel นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ